การกระทบน้ำมนต์มันเลยมันก็หนาวซะแล้วแสดงว่าต้องได้ผลอย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับกูกูหนาว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 อย่ามายุ่งกับกูใจเย็นๆแค่เมื่อยใครใครว่ากูใจร้อนฮะใครว่ากูใจร้อนเออทำไมมาชิงง่ายๆนี่ไม่หมอใครบอกว่าข้าทิ้งล่ะไม่ทิ้งจะไปไหนล่ะข้าจะเดินทางไปพบแม่ครูของข้าสิจะได้มารักษาแม่แช่มยังไงล่ะว่านาคณิตถีคุณหาอะไรล่ะจ๊ะมาสายทำไมฮะงานของแกทำเสร็จหรือยังเอาลำไปให้เป็ดให้ไก่อะเรียบร้อยหรือยังเสร็จแล้วจ้ะเสร็จแล้วก็ไปสิไปทำงานอย่างอื่นอย่าเชื่อมาสายเรื่องของกูนะไปไปไม่จะมาอะไรอีกจ้าจ้าจะหลอกว่ามีทองไม่น่าเป็นไปได้นาคณิตอุ๊ยตกใจหมดเลยเอื้อยเนี่ยเรียกทำไมฮะคือเอื้อยจะมาถามว่านาคณิตถีคุณหาอะไรล่ะจ๊ะมาสายทำไมฮะงานของแกทำเสร็จหรือยังเอาลำไปให้เป็ดให้ไก่อะเรียบร้อยหรือยังเสร็จแล้วจ้ะเสร็จแล้วก็ไปสิไปทำงานอย่างอื่นเดี๋ยวเชื่อมาสายเรื่องของกูนะไปไปยังจะมาอีกไปยังอยู่ดีอีกเหรอหน้านักเนี่ยนี่อยากจับแกให้เสียมือหรอกอยากใครมาเอาทองไปนะจะว่าพี่ชมกับพี่แช่มก็ไม่น่าเป็นไปได้เพราะไม่มีใครรู้นี่นะว่าทองอยู่ไหนหรือว่าพี่ปฏิกามาขุดเอาไป
ทิพย์พันธิกะจ๊ะหลับอยู่หรือเปล่าเปล่าเปล่าหลับแต่กอนข้อข้อไปจะแม่นักคณิตีเกิดเรื่องใหญ่แล้วจ้ะเกิดเรื่องอะไรกันอะแล้วนี่นางเอ้ยแกไปแสรู้มาจากไหนหนีไปไหนมาบอกมานะเอ้ยไม่ได้ออกไปไหนจ้ะนะแต่พวกจีอึ่งกินเขาบอกจ้ะจริงกันนะเรื่องใหญ่จริงๆชาวบ้านอ่ะเขาโจกันซ่าไปหมดเลยเรื่องอะไรฮะก็เรื่องวิชั่นนะสิถ้าว่านะท่าทางมันเหมือนจะเป็นคนบ้านะเว้ยแต่ฉันว่ามันเหมือนผีเข้านะนั่นน่ะสิเฮ้ยคงจะไม่ใช่แล้วมั้งสงสัยสิอย่างนั้นมันเป็นอะไรของมันวะตะพลอยตะเม่งตะแคใครรู้บ้างใครไปรู้อ่ะรู้ป่ะก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้อ่ะประสาทกินพี่ชมพี่ชันเป็นยังไงบ้างข้าก็กุมอกกุมใจกันนะแม่คณิตีช่วยหน่อยสิรู้แล้วเนี่ยแล้วเขาเป็นยังไงแล้วเห็นพี่บอกว่าพี่ชันอารวาสเนี่ยแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ในห้องอ่ะเหรอฉันไปดูอ่ะนี่ฝากก่อนนะตายละหนาวเกินหนาวทำพิธีเมื่อคืนเนี่ยแม่แช่มก็เป็นอย่างเงี้ยแม่คณิตถีช่วยด้วยช่วยด้วยพี่แช่มนี่ฉันคณิตถีนะพี่แช่มพี่แช่มพี่แช่มอย่าทำฉันกลัวแล้วจ้ะกลัวแล้วพี่แช่มฉันไหว้อะให้ใครก็ได้ช่วยหาวิธีรักษาแม่แช่มฉันทีจะเอาอัดเท่าไหร่ฉันก็ยอมแต่เพียงว่าให้แม่แช่มหายเท่านั้นเด้แกเอาเงินทองมาจากที่ไหนเนี่ยที่ข้าถามเนี่ยนะไม่ใช่อยากได้อะไรของเองหรอกแต่สงสัยว่ะนี่นะชมแกบอกมาดีๆแล้วว่าแกไปขโมยใครมาเปล่าไอ้ชมน้ำหน้ายางแกอย่างเงี้ยจะไปเอามาจากไหนฮะถ้าถามจริงฮะไอ้ชมเองเอาเงินมาจากไหนเหมือนข้าบอกกำนันนะจับนะเปล่าจ้าพ่อกำนันท่านยังไม่ได้บอกว่ามีอัดมากมายเพียงแต่บอกว่าจะให้พ่อกำนันเท่าที่มีแล้วอาการมันเป็นยังไงล่ะตาชมก็เหมือนเดิมอะร้องครวญครางเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเหมือนเดิมอะข้าวปลาไม่เป็นอันจะกินเดี๋ยวรู้สึกตัวเดี๋ยวไม่รู้สึกตัวฉันตัดจนปัญญาไอ้มิ่งลองพาไปหาหลวงพ่อท่านดูเถอะเผื่อท่านจะได้ช่วยอะไรมันได้อ่ะจ้ะปีกำนันเรื่องเป็นยังไงอ่ะขอรับหลวงพ่อกรรมจริงๆนี่พ่อชมขอรับพ่อชมจะต้องให้แม่แช่มถือศีลให้ค